ะเลาะกันแรงจ้าแจ๊ดชวนชื่นเสียใจหนักจนเก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปเลยเป็นอีกหนึ่งคู่รักสุดแนวของวงการบันเทิงอย่างแจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาสาวอย่างแจงโดยทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันแบบอบอุ่นพร้อมกันกับลูกๆที่เติมสีสันในบ้านค่ะซึ่งเรามักจะเห็นความน่ารักหรือความโมโหเถียงกันเป็นบ้างเป็นธรรมดาตามภาษาคู่ละกันบางครั้งเห็นความรักของเขาเนี่ยกับล่าสุดนี้ควงแขนมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโหนกระสวยค่ะ EP ที่6ได้แจ้งนั้นโดนแล้วหนีออกจากบ้านผ่านทางช่อง YouTube แจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองปุ๊กปุ๊กโดยแจ๊สยอมรับว่าน้อยใจแจ้งในช่วงวันเกิดของแม่ยายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จะไปจัดบนดาดฟ้าและแจ๊สเนี่ยขึ้นไปต่อเองแล้วก็โดนไฟโดดงานนี้แจ้งเผยว่าตัวเองเนี่ยดูแลเด็กๆอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้เรื่องและไม่มีใครเป็นในเรื่องไฟเลยบอกเรื่องนี้ทำโดนแม่เขาเองเนี่ยก็โกรธทำไมไม่ดูแลสามียังไม่ได้กินข้าวเลยรู้ไหมเราเตรียมให้แล้วแม่ไลน์ในกลุ่มไม่มีคนดูแจ๊ดเลยเราสงสัยว่าใครทำอะไรผิดกลายเป็นว่าไม่มีใครดูแลแจ๊ดเลยทุกคนผิดเขาเนี่ยอยากเป็นซูเปอร์แมนอยู่คนเดียวก็เลยวีดด้วยอารมณ์แต่ก็รู้นั่นแหละว่าเราผิดเดินขึ้นห้องเลยตัวเองไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็เตรียมอะไรไว้หมดแล้วแหละไม่คุยอะไรเลยคุ้มโปงเลยเพราะว่าเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วทำไมต้องมาโดนว่าแบบจริงจังแจ๊ดก็พูดต่อเขาว่าไฟมันก็ไม่ได้ดูดอะไรขนาดนั้นผมก็เลยเสียใจไม่ได้ประชดเข้าใจโดนแม่ด่าแต่ทำไมต้องบอกว่าเพราะมึงคนเดียวทำให้ที่บ้านทะเลาะกันทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วก็เดินไปเลยรู้สึกคือทำดีวางทุกอย่างหมดแล้วแต่ภรรยาคิดว่าตนสร้างปัญหาเลยตัดสินใจขอออกไปสักพักแล้วกันไม่เอาโทรศัพท์ไม่เอาเงินติดตัวไปขับรถไปบ้านบอลตอน5 ทุ่มกว่าสุดท้ายแจ๊ดก็จับมือแจงบอกขอโทษที่หนีออกจากบ้านจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ